สารีชาแนลหิวหิวหิวโอ้ยได้เวลากินอาหารพอดีเลยวันนี้เราพกห่อข้าวมาซะด้วยนะกินข้าวดีกว่ามาดูดีกว่าว่ามีอะไรอยู่ข้างในแกะแล้วนะปึ๊บว้าวเป็นข้าวปั้นค่ะน่ากินจังเลยหิวพอดีเลยด้วยมากินกันดีกว่าเอาแล้วนะดูสิโอ้โหน่ากินเอาละวันนี้เราทำสกุชชี่ข้าวปั้นนะคะมีที่ห่อด้วยมีเม็ดบ๊วยด้วยไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะเริ่มต้นเลยเราจะทำที่รองก่อนนะคะโดยการวาดให้เป็นรูปแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการตัดออกมาเลยค่ะไปตัดกันเลยเริ่มแรกเราก็ตัดโครงใหญ่ๆออกมาก่อนนะคะให้เป็นรูปคล้ายๆเรือเลยจากนั้นค่อยเอากรรไกรมาเร็มให้มันเรียบร้อยขึ้นค่ะตอนนี้ที่วางข้าวปั้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปนะคะข้าวปั้นแล้วก็เขียนเป็นดินสอร่างขึ้นมาเป็นรูปข้าวปั้นอย่างนี้เราก็ตัดลึกลงไปเลยค่ะเราก็แบ่งเป็น3ส่วนนะคะแล้วเราก็ตัดออกจากกันค่ะต่อไปก็ใช้กรรไกรตัดเริมค่ะไปตัดเม็ดบ๊วยนะคะก้นกลมๆ มีหัวแหลมๆค่ะแล้วนี่ก็คือข้าวปั้น3อันที่เราตัดเต็มเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็คือที่รองค่ะอันนี้เราก็ตัดเต็มไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไปทากาวที่ผสมกับสีอะคริลิกเลยค่ะทั้งหมดนี้ทาให้ดูชั้นเดียวนะคะแต่ที่จริงแล้วทาหลายชั้นจนกว่ามันจะรู้สึกว่านุ่มสโลค่ะแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็แห้งดีแล้วค่ะหลังจากที่เอาไปทาสีนะคะบวกกับกาวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะนำมาทาสีกันค่ะอย่างแรกเลยนี่ห่อของมันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสีน้ำตาลอ่อนๆมาทาค่ะในตอนที่เราลงพื้นเนี่ยเราผสมขาวไว้ในกาวแล้วฉะนั้นเนี่ยตรงสีขาวไม่ต้องทาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทาแค่ตรงส่วนที่เป็นสลายแค่นั้นก็พอค่ะสีดำนะคะทำทั้ง3อันเลยนะคะเหมือนกันเลยบ๊วยสีออกแดงๆหน่อยค่ะเอาละค่ะเราไประบายสีจนเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างล่ะคะน่ากินจริงๆไปวางไว้เล่นๆในคนอาจเผลอเข้าใจได้นะคะว่าเป็นข้าวปั้นจริงๆเดี๋ยวเรามาลองบีบกันดีกว่าว่ามันจะสโลไหมเริ่มจากข้าวปั้นเลยค่ะลองบีบดูนะสโลมีความสโลสูงมากเลยนะนี่นิ่มสโลด้วยนิ่มด้วยสโลด้วยสโลค่ะอันนี้ลองดูเม็ดบ๊วยสิว่ามันจะนิ่มสโลแค่ไหนลองบีบ2อันพร้อมกันเลยสโลค่ะมีความสโลเหมือนกันนะถึงมันจะเป็นเม็ดเล็กๆก็เหอะโอเคคราวนี้จะไปลองที่ห่อบ้างสิมีความนิ่มค่ะมันก็สโลเหมือนกันได้ยินเสียงลมไหมเพียงแต่ว่ามันแบนมันก็เลยไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีความสโลเหมือนกันไหนลองบีบข้าวปั้นพร้อมกันเลยสิ3อันเอาละนะ
มือนกองสั้นสโลค่ะแบนแต๊ะเลย3อันมือนกองสั้นสโลค่ะมีความสโลนะเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะสกุตที่เข้าปั้นของเราทั้งหน้ากินทั้งหน้าเอาไปบีบเล่นเลยนะโอเคคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายสารีชาแนล